ด้วยสนุกจากการที่เราต้องแบบมาต่อมุกอะไรกันด้วยจากแบบจากพ่อกำนันอะไรเงี้ยเวลาบทมีแล้วบางทีพ่อเขาเกิดจะมีมุกขึ้นมานะเขามีเพิ่มตลอดถ่ายในซีนเดียวกัน4รอบพ่อมีเพิ่มทุกรอบแต่จะทำความเข้าใจนะเดี๋ยวหาว่าผมไม่เคารพบทก่อนจะเพิ่มมาปรึกษาผมโต้ก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่ในเหตุการณ์ทั้ง10รอบนั้นทั้ง10รอบก็ยืนดูเขาล้วงกันยืนดูเพราะโน้ตแก้ผ้าเป็น10รอบครับวันนั้นไม่มันมีผมเข้าวันแรกซีนแรกอ่ะค่ะซีนแรกก็ตรงท่าน้ำเลยที่พลตกน้ำที่ลูกสาวไปน่ะน่ะเพิ่งเจอกับพลเจอกันนางเอกวันนั้นวันแรกค่ะก็คือไปนั่งรอกันเสร็จแล้วก็ถ่ายวันแรกแสงก็จะไม่ทันน้ำก็จะไม่ได้อะไรสักอย่างเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยแล้วซีนแรกอ่ะแล้วพุ่งกลับเขาไม่รู้ซาดิสอะไร10เทคได้มั้งค่ะ10เทคได้มั้งล้วงตูดเนี่ยเหรอคะไม่ใช่แหมยังคนนั้นก็ติดใจนะเพราะใหญ่ชีช้างเดี๋ยวเถอะเสร็จแล้วอ่ะพอเทคแรกเนี่ยอ่ะพุ่งกลับชอบแล้วเฮ้ยมันขออีกหน่อยแล้วก็ด้วยที่เนี่ยที่เห็นไปที่ตัวอย่างว่าผีเราไม่ได้มีตัวเดียวเรามีผีตั้งเยอะแยะใช่มีผีกระสือมีผีแม่นาคมาพร้อมกับไอ้แดงด้วยฝั่งนี้บ้างดีกว่าเขาก็มีดราม่าของเขาด้วยในเรื่องยังไงยังไงคุณดูเป็นสายดราม่าเนาะในเรื่องเหมือนเป็นความดราม่าของเรื่องผมว่าผมคนตีนซะส่วนใหญ่ด้วยนะเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆมีฉากหนึ่งที่เล่นๆไปแล้วพี่พลบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นคู่อริพี่จริงๆนี่พี่ต่อยได้เลยนะเนี่ยแสดงว่าคุณเล่นดีเขาถึงมันไส้ได้ถึงขนาดนั้นผมว่ามันเป็นอินเนอร์ของผมจริงๆมากกว่าใช่แล้วทำหน้าทำตาคือแบบโหยี่ยวนี่มันไส้มากก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมว่ามันมีไปดูแน่นอนไปดูเน็กเป็นตัวจริงในภาพยนตร์กันค่ะครับผมพลกับขวัญข้าวเหรอคะมีประทับใจฉากไหนไหมครับพลห้ามตอบว่าฉากล้วงก้นพ่อกับนันไม่คือผมเป็นเด็กวัดใช่ไหมต้องอยู่กับหลวงพ่อค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโลเคชั่นที่ไปถ่ายทำเนี่ยก็จะส่วนมากจะเป็นวัดแล้ววัดนี่นะฮะไม่ใช่วัดแบบดูแบบธรรมดาคือมีความขลังมากค่ะคือผมไปถึงผมจุดธูปไหว้ก่อนเลยผมกลัวนะที่จะแบบว่าต้องไปสถานที่หนังเรื่องแรกก็เป็นหนังผีแล้วเนาะใช่แต่เราต้องเล่นตลกในวันอะไรเงี้ยก็ต้องขอที่เขาก่อนอะไรเงี้ยน้องขวัญข้าวเหรอคะความประทับใจในเรื่องนี้มียังไงบ้างก็หนูชอบถ้าเป็นซีนที่ชอบที่สุดชอบตอนถีบพี่พลตกน้ำมันอินเนอร์มันยังไงคะหนูพูดดีๆนะลูกแฟนคลับที่เดียวกันขอโทษนะมันเป็นยังไงคะค่ะก็มันก็ไม่ได้ถีบจริงนะไม่ได้ถีบจริงนะคะแฟนคลับภาพที่ผมแบบอย่างนี้เลยนะน้องเขาตัวนิดเดียวเขาจะไปแรงเยอะอะไรขนาดนั้นทำไมถึงชอบฉากนี้คะก็มันก็คือแบบพี่พลนะตอนอยู่ในกองอะค่ะเขาก็จะชอบแกล้งชอบแซวอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือก็หมั่นไส้เอาคืนนั่นเองแม่บอกแล้วเอาอินเนอร์ตัวเองล้วนๆเป็นการเอาคืนเหมาลงรอบเดียวพอคะรอบเดียวไม่พอแล้วมั้งก็อย่างที่ทุกคนบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกคนตั้งใจมากๆทั้งทีมงานทั้งนักแสดงรวมถึงเป็นเรื่องแรกของสร้างหนังโปรดักชันนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนได้มาดูเพราะว่าเป็นหนังที่สนุกมากๆแล้วก็ได้ผ่อนคลายด้วยสนุกสนานให้ฮาแล้วก็ยังมีมุมซึ้งด้วยนะครับครบรถแน่นอนยังไงฝากพี่ฮาคนนี้ด้วยแล้วกันนะครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้กำกับและนักแสดงก๊อตติวพี่ฮาคนนี้ค่ะ